นับสนุนโดยลูกอมเพลมอร์หอมเย็นสดชื่นถึงใจหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศโอ้ยหนูพิมพ์แม่เจ็บจริงๆเลยจ้ะโอ้เจ็บมากตรงนี้จ้ะพูดถึง acting นี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจ้ะข่าวแม่ไปโดนอะไรมาครับแม่เท้าแพงแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละลูกเป็นไรมากไหมครับเดี๋ยวผมพาไปหาหมอดีกว่าโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแม่ไม่เป็นไรมากอะจ้ะพอดีเดี๋ยวจะมีแขกมานะนี่จะออกไปไหนล่ะใครมาครับเดี๋ยวก็รู้เองแหละนี่รักฟ้าไปไหนเนี่ยออกไปกับมะลิแล้วก็ซอนมีแม่ใช้ออกไปซื้อของเดี๋ยวนะแม่ใช้รักฟ้าไปซื้อของเหรอทำไมเมียแกนี่มันสูงส่งมากนักเลยหรือยังไงฮะถ้าถึงใช้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมเองก็แค่สงสัยเท่านั้นเองว่าคุณแม่ไม่ได้มีแผนอะไรแน่เลยไม่มีอ่ะนี่แกเห็นว่าแม่เป็นคนยังไงฮะโถคุณแม่ใครๆก็รู้หยุดหุบปากเลยนะนี่ทำตามที่แม่สั่งแม่สั่งยังไงก็อย่างนั้นแหละไปไปได้แล้วไปเตรียมตัวให้พร้อมเลยถ้าคุณนำพลกับหนูพิมพ์รู้เรื่องของแม่นั่นฉันจะทำยังไงดีเนี่ยทำไมวันนี้คุณแม่ให้มาซื้อของไกลจังอ่ะบ้านอยู่รามินทราแต่ตลาดก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่คะก็ตลาดที่นี่ของดีของสดคุณนายก็เลยพามาค่ะแต่ตลาดแถวบ้านก็ของสดนี่นะคุณเป็นคนเกาหลีคุณจะรู้อะไรคะนี่แล้วคุณนายให้มาซื้ออะไรอ่ะเธอโอ้โหนี่ซื้อไปถมที่ยังไงเนี่ยก็ซื้อทีเดียวไงจะได้ไม่ต้องมาซื้ออีกพวกคุณซื้อกันไปนะคะเดี๋ยวมะลิขอตัวอ้าวมะลิจะไปไหนอ่ะมะลิก็ต้องไปซื้อของที่อื่นสิคะฝากด้วยนะคะคงอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกสินะคะมาเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะเอาไหนเงินขอเงินด้วยคุณนายบอกว่าให้พวกคุณออกไปก่อนไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วที่นี่นะคะเขาก็ไม่รับบัตรเครดิตบอกเอาไว้ก่อนมาลีขอตัวนะคะบายบายมาลีกลับมาเดี๋ยวนี้คุณรักขาส่วนมีว่านะคะนี่คือแผนของคุณแม่ที่จะแกล้งเราแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเราก็ช่วยกันซื้อนี่แหละแต่เงินสดของส่วนมีเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะโอ้ยคุณซอนมีค่ะสมัยนี้นะคะเขาสแกน QR โค้ดก็ซื้อของได้แล้วค่ะสงสัยคุณแม่ว่าจะไม่รู้จริงด้วยค่ะลืมคิดไปเลยค่ะ คิดจะแกล้งกันทั้งทีแต่ไม่อัปเดตเทคโนโลยีเลยป้าเอ้ย มาๆๆไปกันค่ะไปค่ะไปแล้วระวังรถนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนายเรียบร้อยค่ะให้ซื้อถึงเย็นก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าค่ะงั้นเดี๋ยวมาลิกลับบ้านเลยนะคะขออนุญาตเบิกค่าแท็กซี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกช้างโกหกเพื่อช่วยเจ้านายจริงๆนะทุกค้าอย่าฆ่าลูกช้างเลยนะทุกค้าอย่าลงโทษลูกช้างเลยนะทุกค้าสว
ัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะหนูพิมพ์เพิ่งรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ก็ข้อเท้าแพลงนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะคะของเยี่ยมค่ะคุณป้าอุ๊ยน่ากินเชียวหมกปราดเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าหนูพิมพ์ทำเองก็อย่างนั้นแหละค่ะคุณป้าตายแล้วหนูพิมพ์เนี่ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนจริงๆจ้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะรักจริงๆอบะเชิญๆเข้าข้างในกันก่อนนะคะคิดซะว่าเหมือนบ้านตัวเองนะขอบใจจ้าแม่ระวังค่ะคุณป้าขอบใจจ้าเอาแม่เท้าเป็นอะไรครับเมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยแม่เป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเราไม่สนใจแม่ครับคุณป้าค่ะไปนั่งก่อนดีกว่าค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองมาครับแม่ค่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณแม่ครับคุณแม่คิดจะทำอะไรอยู่ครับคุณแม่รู้พี่วิทย์เขาถามอะไรตอนนี้ฮะแกนี่ฉันหยิบแกให้เนื้อหูเลยโอ้ยขอบใจลูกแต่ว่าเอาน้ำมาเสิร์ฟแขกสิลูกเอ้านั่นมันหน้าที่ผู้หญิงดิครับแม่ทำไมแม่ไม่ใช่คุณรักล่ะครับไปเอาน้ำมาเสิร์ฟแขกสิไปครับแม่รักรักคือใครเหรอคะคุณป้าค่ะคนใช้อะจ้ะป้าเพิ่งรับมาทำงานแล้วนี่ตาวิทเหรอจ๊ะตาวิทแม่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างบนเดี๋ยวป้าไปตามมาให้นะคุณป้าคะมีอะไรจ๊ะขาคุณป้าเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอคะโอ้ใช่จ้ะแบบมันเสียวขึ้นมาแป๊บเป็นระยะระยะวันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยจ้ะเพราะว่าเขาดูแปลกๆนะคุณพ่อคิดมากไปเองหรือเปล่าคะว่าแล้วเชียวแม่นี่จอมวางแผนจริงๆเลยแล้วพี่จะเอาไงต่อคิดว่าพี่จะออกไปบอกน้องพิมพ์แล้วก็คุณพ่อเขาตรงๆว่าพี่มีเมียแล้วพี่อะไรจะดีเหรอดีสิมันจะได้จบๆเรื่องสักทีไงจบเหตุแล้วสิแกจะไปบอกว่าแกมีเมียแล้วไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อะครับก็ผมมีเมียแล้วจริงๆนะครับถือซะว่าแม่ขอนะลูกนะคือลูกจะไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้นะลูกนะลูกจะบอกคุณน้ำมนต์กับหนูพิมพ์เขาอย่างนั้นไม่ได้แม่ขอนะลูกนะยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีอ่ะก็เอาไว้ฟังสิลูกให้แม่เตรียมใจก่อนนะถ้าแกทำแค่นี้ให้แม่ไม่ได้แม่ก็ไม่รับเมียแกเหมือนกันแม่ครับคุณแม่ไปบังคับอะไรพี่วิทย์เขานักหนาครับเนี่ยแกนี่แหละพูดปากเลยเป็นเพราะแกนั่นแหละเริ่มต้นที่แกผิดที่แกเพราะแกเอาเมียเกาหลีเนี่ยเข้ามาที่บ้านก่อนแกรู้ไหมทำให้หัวใจฉันเนี่ยแตกสลายฮะแกเคยดูนะไม่โอเคครับพอครับเลิกด่าน้องมันได้แล้วเอาเป็นว่าผมยอมให้ก็ได้ละกันแต่ว่าคุณแม่ห้ามพูดเรื่องแต่งงานกับน้องพิมเข้าใจไหมครับว่ายังไงอะฮะก็คนละครึ่งทางไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ยอมเนี่ยนะแล้วคุณแม่พูดเรื่องนี้ไปผมก็จะพูดเหมือนกัน
็ได้เงินแกก็รีบออกไปสิไปออกไปได้ล่ะแกคิดว่าแม่จะยอมแพ้กันเหรอฮอตวิทสนับสนุนโดยลูกอมเพลมอร์หอมเย็นสดชื่นถึงใจหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศฉันไม่ยอมหรอกพี่รวิทย์เคยเป็นของฉันมาก่อนจะให้ใครหน้าไหนมาชุบมือเปิบได้ยังไงป้าจะหาทางเคลียร์ให้สะพ้ายนักมวยนี้ออกไปให้เร็วที่สุดฉันสั่งให้หล่อนมาทำงานนะยะไม่ใช่มาเล่นโทรศัพท์ยังคงต้องอาศัยแรงถึกๆของเธออยู่เหมือนเดิมหล่อนอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยคิดว่าฉันเนี่ยจะยอมแลกเกียรติยศกับชื่อเสียงของฉันกับอีกแค่เงิน 200,000 เนี่ยหรอคะนี่คุณนายทำแบบนี้ทำไมคะอยากตายใช่ไหมโอ้นี่เล่นมีดเลยเหรอคุณนายทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนข้างหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบ้างก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหวไม่เห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครแค่พิงหลังฉันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ